แชทคือไม่รู้ว่าแชทมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละลึกๆแล้วก็ขนาดกูยังดาบ้าเรื่องกระดาษ A4 เลยมาคิดเอาแล้วกันกูโพสกระดาษ A4 ของกูปกติเว้ยไอ้เหี้ยแล้วก็มีคนมาแซะกูว่ากูอ่ะไปเลียนแบบไอ้เหี้ยร้านนั้นอะแล้วแบบกูก็ฉุนดิเพราะว่ากูทําของกูมานานแล้วไอ้เหี้ยบอกว่าพี่เปาไม่ชอบเขาไปเลยแบบเขาทำไมไอ้สัตว์กูทำของกูมานานแล้วอีเหี้ยพอกูโพสไปบอกหาวกูไปเรียนแบบเขาบัตรต่างหากที่เรียนแบบกูแต่กูไม่เจ็บพี่แบบไม่ได้จดลิขสิทธิ์หรือพี่ไม่ได้สนใจอะไรเพราะนั้นแต่ว่าแบบมึงอย่ามองว่ามันเรียนมันกูไปเรียนแบบมันกูขอร้องกูจะบอกให้นะมันไม่มีค่าเหี้ยอะไรให้กูไปเรียนแบบเลยที่กูขึ้นจริงๆนะกูขึ้นจริงๆนะมึงรู้ใช่ป่ะมึงรู้ใช่ป่ะไม่มีค่าให้กูเรียนแบบเลยแชทกูถึงขึ้นขนาดนั้นไงแล้วมีคนประเภทแบบมาแซวว่าโอ้ยอย่างนี้ผมก็เทสคอมไม่ได้สิครับมึงเทสได้เรื่องของมึงมึงอยากทำอะไรมึงทำเลยแต่กูจะบอกว่ากูไม่เคยคิดจะเรียนแบบมึงเพราะมึงไม่มีค่าอะไรให้กูเรียนแบบเว้ยกูจะพูดให้ไอสัตว์จริงๆแล้วเลเบลอยู่ไหนเนี่ยเอาเลเบลใหม่เหรอเข้าใจพี่เปล่าปะมึงเข้าใจกูปะไอ้เหี้ยถ้ามันไม่คือถ้ามันปล่อยให้พี่โพสต์ A4 ต่อไปอ่ะก็จบแล้วมันจะไปหาโพสต์ A4 ให้เหมือนกูทำเหี้ยอะไรล่ะก็จะให้มันจบจบไปเขาจะได้ไม่ต้องแซะกันแล้วแม่งคนแซะหาก็หาว่าคือ A4 อ่ะพี่ไม่ได้โพสต์นานเว้ยพี่ก็โพสต์ตามหลักปกติของพี่ใช่ป่ะพี่ก็โพสต์ปกติของพี่อะไรอย่างเงี้ยพอโพสต์มาแล้วแม่งปุ๊บแม่งหาว่ากูไปเรียนแบบเขาแบบว่า I have CPU ครับอะไรอย่างเงี้ยกูเรียนแบบพี่เนี่ยกูทำของกูมานานแล้วถูกป่ะมาด่ากูเรื่องอะไรอ่ะไอ้เหี้ยถูกป่ะล่ะเล่นเกมต่อดีกว่าไม่อยากให้คนอื่นเขาเครียดเขาจะมาดูเกมกันครับฮัลโหลครับอยู่หน้าตู้แล้วครับตู้ล่างนะครับออฟซิเดียนเรสโตนอ่ะที่เป็นครัวครับอยู่นี่ครับตรงนี้ครับอ๋อได้ครับ30อันใช่ไหมครับมีกี่เม็ดครับเดี๋ยวเก็บให้2อันก่อนนะครับอีก1อันเดี๋ยวกำลังมาอ่ะได้ให้รอไหมกระเป๋าอะไรนะครับรอแป๊บนึงก็ได้ครับได้ครับได้กระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรพี่1511ครับเดี๋ยวพี่ไปกดเงินแป๊บนึงตู้ ATM อยู่ตรงไหนครับตอนนี้อยู่ชั้น2นะครับอยู่ชั้น2ใช่ไหม511ใช่ไหมโอเคครับเท่าไหร่นะ 70,000 ใช่ไหมครับชั้น2เหรอไม่หรอกมันแบบมันไม่เกี่ยวว่าคือแชทมันต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ากูทำมาของกูมานานแล้วไอ้กระดาษ A4 จุดแดงของกูอ่ะกูทำมานานแล้วแต่กูไม่ได้ห่วงลิขสิทธิ์หรืออะไร801ครับใครทำอะไรก็ทำไปมาเบลขอบคุณมากแต่ว่าแบบอย่ามาแซะกันจบจริงๆอย่ามาแซะกันกูไม่โอเคที่กูไม่โอเคก็คือจะมาแซะกันนี่แหละว่ากูไปเรียนแบบเขาห่วยมีค่าอะไรให้กูเรียนแบบไว้สัตว์สวัสดีครับสวัสดีครับจริงห่วยให้กูเรียนแบบอะไรยัดไส้เหรอให้กูเรียนแบบยัดไส้กูไม่เรียนแบบหรอกนะไอ้เหี้ยห่วยให้กูเรียนแบบอะไรอ่ะไร้สาระกูไม่เรียนแบบหรอกไอ้เหี้ยได้มาอีกอันนึงแล้วครับเดี๋ยวกระเป๋าอะไรนะครับครับกระเป๋าอะไรนะครับ1511 1511เป็น3อันได้ครับแต่เลขอะไรครับกระเป๋า1482ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่จริงอ่ะมันจะจบได้ก็ตั้งแต่เลิกใส่เสื้อ I have CPU มารับคอมแล้วถ้ามันจะจบจริงๆนะมันไม่อยากจบจริงๆไงมันกลัวส้นตีนไงขโมยรถใครอยู่ตั้งนานก็จะไม่ขึ้นไม่ติดเดี๋ยวกูจัดให้กับงามอีกรอบนึงดีมั้ยนี่เดี๋ยวก็จัดให้กับหาว่าละแกเด็กอีกอยู่เฉยๆแยกย้ายกันไปอยู่ก็สบายใจละเดี๋ยวกูจัดให้อีกสักดอกหนึ่งกำงามเนี่ยใช่ถูกป่ะมึงเข้าใจกูป่ะอันนี้กูคุยคนละเรื่องกับพวกมึงนะแต่แบบเอากูจะไปไหนดิเฮี้ยทางมันเป็นเฮี้ยอะไรวะอ๋อทางนี้โอ้ยกูจะกลับบ้านเลยสัตว์
ไอเรื่องดราม่าพี่ไม่ได้ดูไม่ได้รู้ว่าแชทมันเป็นเรื่องของน้องๆอ่ะพี่ไม่ได้ยุ่งตรงนี้นะครับไปดูบ้านหลังเล็กทำไมเขาอยู่บ้านหลังเล็กกันเหรอก๊อตดราม่ากูก็มีพี่ตัวพี่เองพี่ไม่อยากไปเจอดราม่าอะไรกับใครเล่าที่ผ่านมาดราม่าพี่ก็เยอะเล่าถูกปะล่ะกูสู้กับใครอยู่อ่ะก็รู้อยู่อ๋อไม่ได้ชิงครับเดี๋ยวพี่ไปหาไอ้ต้ออยู่กระดาษกลางใช่ไหมจะไปหามันกระดาษกลางอ๋อบ้านมาหัวหลังเดี๋ยวค่อยดูก็ได้หมอบ้านเล็กการแจงเล็กเข้าใจเดี๋ยวค่อยต่อพาไปดูก็ได้คือมึงฟังกูนะไอ้เหี้ยลำพังตัวกูเองกูก็เอาไม่รอดละกูก็ต้องเหนื่อยกับธุรกิจกูอะไรอย่างเงี้ยช่างแม่งเหอะเล่นเกมดีกว่าชัดเดี๋ยวค่อยไปเครียดหน้าจอพี่อยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะพี่มากที่สุดอยู่แล้วครับรู้มือแค่มึงให้กำลังใจกูก็โอเคแล้วแค่น้องๆให้กำลังใจพี่แบบแฮปปี้กับพี่ก็จบแล้วกูเชื่อมึงเข้าใจมึงกูเชื่อว่าพวกมึงรู้มือกันอยู่แล้วอะพวกมึงรู้อยู่แล้วว่ากูสู้กับอะไรกูเจอกับอะไรทุกวันเนี้ยมึงรู้กันอยู่แล้วเว้ยขึ้นอยู่ว่าพวกมึงจะให้กำลังใจกูหรือเปล่าเท่านั้นเองจบถ้ามึงแบบเป็นตัวเล็กตัวน้อยอะไรก็ตามแต่ใครจะบอกว่าแบบโอ้เขากำลังหลงกันเลยกับ FC เขาโอ้อย่างน้อยกูก็มี FC แล้วกันกูก็ไม่ได้แคร์ไอ้เหี้ยกระจอกไอ้สัตว์กูไม่ได้แคร์เลยไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยนี่ก็หาไม่ค่อยจะเจอแล้วพี่ไปรออยู่หน้าแล้วกันพี่เกียรติไปแล้วเกียรติตามมาแล้วไปบ้านเล็กอยู่ไหนอะใครจะแซะกูแบบไม่อยากไปสกิดติ่งเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยกูอะไรวะเขาก็มีคนที่รักกูแล้วกูก็ไม่ตอแหลใส่คนดูกูก็ไม่ตอแหลใส่ FC กูมี FC กูผิดตรงไหนอ่ะกูก็อยากจะรู้เหมือนกันถูกปะอ่ะกูถามมึงตรงๆอ่ะกูมี FC แล้วกูผิดเหรอกูมี FC เสร็จแล้วต้องมาแซะกูเหรอมันใช่เหรอเพราะกูมี FC เยอะแบบระวังนะเดี๋ยวโพสต์ไปเดี๋ยวติ่งเข้ามาอะไรอ่ะบ้าใช่ของมันใช่เล่นเกมก่อนได้ดูเกมดีกว่าน้องๆเนาะเล่นเกมดีกว่าแต่ก็ขอระบายนิดนึงบางทีพี่ไม่มีใครบ่นให้ไงพี่แบบบางคนเขาไม่เข้าใจไงพี่ก็ต้องมานั่งระบายกับน้องๆนี่แหละโอเคเล่นเกมโอเคไหนละบ้านเล็กมึงหนีสัตว์เรามาข้างหน้าก็ได้ให้มันคุยมันน่าจะคุยกับคนดูอยู่อ่ะกูไปนั้นกูไปรอหน้าแลนด์กูไม่ไปกูไม่ตามมันละมันไปหน้าแลนด์ก็ไปเถอะเฮียมันไปอะไรกันนะกูถามว่ามันอยู่ไหนเนี่ยทำกุญแจแล้วอ๋อกูไม่มีกุญแจรถ RSX หรอมันก็มีแต่เด็กพี่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นแหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละดราม่าพี่ก็เยอะพอแล้วพี่ก็ไม่อยากจะเหนื่อยเรื่องดราม่าอะไรอยากเล่นเกมให้มีความสุขอยากแบบเป็นรอยยิ้มกับทุกคนดีกว่าครับไม่มีใครชอบหรอกดราม่าไม่หนุกหรอกจริง